ข่าวด่วนทุกคนเปิดลุก2ของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงวันนี้พ่อแม่ให้กี่คะแนนครับล่าสุดทุกคนก็เปิดเผยออกมาแล้วนะครับสำหรับชุดวันนี้ของลูกสาวต้องบอกว่ามาในชุดสีชมพูฟูฟ่องกันเลยทีเดียวครับวันนี้อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนมีงานแสดงคอนเสิร์ตนะครับอยู่ที่นิวสยามโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นที่โตเกียวนะครับทุกคนเรียกได้ว่าวันนี้ครับน้องก็มาในลุคสีชมพูสดใสนะครับวันนี้ทางด้านพ่อแม่อุ๋งอิ๋งแฟนเพจเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตให้กับพวกเราได้ชมกันครับกับลุคซุปเปอร์สตาร์น้อยวันนี้ครับทุกคนให้กี่คะแนนอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับสำหรับวันนี้ครับทุกคนคอสตูมเนี่ยเราก็ต้องยกให้กับพี่อ๋อมแอมเพชรบ้านแพงเลยนะวันนี้อุ้มอิ่มได้มีการทำคลิปวิดีโอนะครับขอบคุณพี่อ๋อมแอมเพชรบ้านแพงที่ดูแลน้องนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆครับทุกคนที่ช่วยกันดูแลนะครับเรียกได้ว่าเนี๊ยบสุดๆนะครับวันนี้อุ้งอิงครับทุกคนก็มาในแบบว่าผ้าโพกหัวเบาๆนะครับแล้วก็เป็นชุดแบบว่าชีฟองตรงข้างๆแล้วก็เป็นชุดสีชมพูสวยงามมากๆครับทุกคนไม่ต้องแปลกใจเลยนะว่าทำไมอุ้งอิงสวยได้ขนาดนี้ครับต้องชื่นชมไปยังพี่อ๋อมแอมเลยนะที่นอนห้องเดียวกันกับอุ้งอิงนี้แล้วก็ต้องบอกว่าช่วยเหลือน้องทุกอย่างนะครับแล้วก็ดูแลอุ้งอิงเป็นอย่างดีนั่นเองครับวันนี้ก็ขอให้ลูกสาวเฮงๆปังๆนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับทุกคนอยู่ที่ร้านนิวบัวอาซาฮิครับทุกคนเรียกได้ว่าปังมากๆนะครับยังตราตรึงอยู่เลยนะครับตอนนี้พ่อแม่ FC แฟนคลับเนี่ยก็เข้าไปชมคลิปอุ้งอิงนะโอ้โหแสนแตกเกือบทุกคลิปเลยนะครับทางช่องYouTube นะครับกับบรรยากาศที่น้องไปแสดงคอนเสิร์ตครับทุกคนเป็นวันแรกแต่อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับไม่ประมาทเลยครับทุกคนแล้วก็ร้องเพลงเนี่ยออกมาได้เป็นอย่างดีเลยนะต้องบอกว่าสายตาพ่อโจเนี่ยชื่นชมลูกสาวสุดๆครับรวมถึงวันนี้ด้วยเหมือนกับว่าวันนี้ออมแอมกับน้องอุ๋งอิ๋งได้แยกรถกันนั่งด้วยใช่ไหมครับวันนี้ที่กำลังจะเดินทางไปใช่ไหมครับทุกคนก็ส่งกำลังใจไปให้น้องนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะครับเมื่อน้องเนี่ยถึงร้านนิวสยามโยโกฮาม่าครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นร้านที่คนไทยเนี่ยอยู่กันเยอะใช่ไหมครับอุ้มมิมก็ได้มีโอกาสไปดูข้อมูลอยู่เหมือนกันครับทุกคนแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับแล้วก็โอ้โหเห็นบอกว่าวันนี้คนเนี่ยเตรียมไปเจอน้องกันเยอะแยะมากมายครับทุกคนก็ต้องมาลุ้นกันแล้วก็ขอให้ลูกสาวปังๆนะต้องบอกว่าเป็นการไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับทุกคนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอุ้งอิงก็ถือได้ว่าไปเปิดหูเปิดตาเนาะทุกคนแล้วก็ไปทำงานด้วยพ่อโจครับทุกคนตอนนี้เท่าที่อุ้มอิ่มนะครับได้มีโอกาสคุยกับพ่อโจนะพ่อโจก็บอกว่าอยากจะฝึกให้อุ๋งอิ๋งนะครับเก่งขึ้นนะทุกคนแล้วก็ไปหาประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กนี่แหละครับทุกคนพอน้องโตมากกว่านี้ครับทุกคนเชื่อว่ามีหลากหลายประเทศแน่นอนที่อุ๋งอิ๋งจะได้ไปนะครับเพราะว่าพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับน้องเนี่ยอยู่กันทั่วโลกกันจริงๆนะครับทุกคนก็ต้องขอส่งกำลังใจครับไปให้ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกๆคนด้วยกันแล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้หลายคนก็แบบโอ้โหปังทุกๆคนเลยว่าจะเป็นพระเอกเข้มนางเอกออมแอมนะครับรวมถึงบอสโจโยมานินด้วยครับทุกคนที่โอ้โหวันนี้เอาแบบว่าแบงค์ของญี่ปุ่นเนี่ยมานับกันเลยครับทุกคนเป็นเงินเยนเนาะก็โอ้โหได้หลายหมื่นเยนกันเลยทีเดียวครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ลูกสาวน่ารักมากแล้วก็เป็นสาวแล้วว่าบอสโจต้องไว้หนวดแล้วนะทุกคนเพราะว่าอุ๋งอิ๋งแบบน่ารักมากแล้วก็โตเป็นสาวเร็วมากๆเลยนะครับสำหรับลูกสาวเนาะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าถึงความมืออาชีพของอุ๋งอิ๋งนะครับเวลาที่น้องเนี่ยไปแสดงคอนเสิร์ตครับทุกคนไม่ทำให้หลายคนผิดหวังเมื่อคืนนี้อุ้มอิ่มนะครับก็ติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาเลยวินาทีที่น้องนะครับขึ้นไปร้องหอฝันมาหลังห้านพร้อมด้วยเอิ้นฮักนางเอกน้อยอุ๋งอิ๋งทำได้ดีมากๆครับแม้ว่าเครื่องเสียงจะเป็นเครื่องเสียงที่ธรรมดามากๆเลยนะครับแต่อุ๋งอิ๋งก็ร้องแล้วก็ใส่เต็มจริงๆลูกสาวเนาะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเมื่อวานนี้แฟนๆที่ญี่ปุ่นถึงประทับใจมากๆครับแล้วก็มอบรางวัลน้ำใจให้กับน้องเยอะแยะมากมายแบบนั้นนะครับทุกคนดีใจด้วยนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าบอสโจโยมานินเขาจะเป็นคนแผนเรื่องเวลาเนาะเป๊ะๆนะครับทุกคนต้องบอกว่าเป๊ะแล้วก็เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเวลาเพราะว่าคนต่างประเทศเนี่ยหรือว่าอยู่ต่างชาติเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องเวลานะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไปก่อนเวลาเสมออย่างเมื่อคืนนี้นะครับอุ๋งอิ๋งพ่อโจเนี่ยก็ไปก่อนเวลาจน FC แฟนคลับเนี่ยได้มีเวลาที่แบบว่าเข้ามาขอลายเซ็นน้องนะครับแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจน้องที่โต๊ะอาหารนั่นเองครับเมื่อวานนี้อุ๋งอิ๋งได้รับแบบโอ้โหตุ๊กตาแบบเยอะมากๆเลยนะครับดีใจกับน้องครับทุกคนแล้วก็วันนี้น่ารักมากครับทุกคนดีใจกับแฟนคลับที่ญี่ปุ่นเนาะที่ได้เจอน้องแบบนะที่ได้เจอน้องแบบโอ้โหเยอะมากๆแล้วก็เมื่อวานนี้อุ้มมีโอกาสได้อ่านคอมเมนต์กับทุกคอมเมนต์นะครับพ่อแม่FC แฟนคลับเนี่ยก็ได้มีการแบบว่า
มาคอมเมนต์นะครับในคลิปวิดีโอของอุ้มอิ่มบอกว่าอุ้มอิ่มช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาคอมเมนต์ลูกนะไม่ค่อยได้ดูคลิปนะเพราะว่าเดี๋ยวจะตามอุ้งอิงไปก็แปลว่าวันนี้พ่อๆแม่ๆที่ดูอยู่เมื่อคืนนี้อยู่ที่ร้านนิวบัวอาซาฮินะครับทุกคนก็อาจจะตามไปที่สยามนิวโยโกฮาม่าก็เป็นได้ครับวันนี้เพราะว่าเหมือนกับมันอยู่ไม่ได้ไกลกันมากใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นแบบบอกอยู่แล้วว่าไม่ค่อยได้มาดูคลิปอุ้มอิ่มนะเมื่อคืนนี้เนี่ยเพราะว่าแม่เนี่ยตามรอยอุ้งอิงอยู่ก็คือจะตามลูกสาวอยู่อะไรเงี้ยก็มีแฟนๆที่ญี่ปุ่นนะครับมาคอมเมนต์ที่ข่าวช่องอุ้งอิ่มเหมือนกันก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ซับพอร์ตช่องอุ้งอิ่มอีกหนึ่งช่องทางครับทุกคนไม่ว่าจะลงคลิปไหนไปแฟนๆที่ญี่ปุ่นนะครับหลายท่านเลยอย่างเวลาอุ้งอิ่มไปทำอะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็มาให้กำลังใจเนาะต้องบอกว่าแฟนๆญี่ปุ่นเนี่ยเหนียวแน่นจริงๆแล้วก็น่ารักมากๆครับทุกคนแล้วก็ยินดีกับน้องด้วยสำหรับอุ้งอิงนะครับกับการทัวร์คอนเสิร์ตนะครับในเมื่อคืนนี้ด้วยครับทุกคนก็ดูจนจบนะครับดูจนจบจนคลิปน้องอ่ะมานับเขาเรียกว่าอะไรมานับเงินเยนนะครับอยู่ในห้องนะครับทุกคนเราดูถึงขนาดนั้นเลยเมื่อคืนนี้นะครับเนาะหลายคนก็บอกว่าอิ่มไม่หลับไม่นอนหรอคือเราก็แบบเวลาเด้งขึ้นมาก็ทำให้เราอยากจะเข้าไปดูครับทุกคนแบบกำลังจะนอนละเมื่อคืนนี้แต่ว่าคลิปของทางด้านพ่อเอกอย่างเงี้ยครับทุกคนก็เด้งขึ้นมาให้เราได้เข้าไปชมอีกอะไรเงี้ยครับทุกคนก็เลยต้องมาพูดถึงเนาะก็นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเมื่อวานนี้ก็แบบหลายคนแบบไม่หลับไม่นอนกันคือดูอุ๋งอิ๋งจนแบบตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนนะตั้งแต่น้องไปเที่ยวเลยนะจนซ้อนนุชอะไรได้มีการอัปเดตให้พวกเราได้ดูกันแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยก็คือส่งกำลังใจไปให้พ่อโจนะครับบอสโจยมนินคือแพลตฟอร์มส่วนตัว Facebook ของเขาเนี่ยเข้าไม่ได้ครับทุกคนของบอสโจนะครับก็ตอนนี้พอบอสโจเนี่ยก็มีการแบบว่าใช้เฟซเดิมเป็นเฟซสำรองนะครับก็เข้าไปให้กำลังใจพ่อโจเยอะๆก็ขอให้กู้ได้เร็วๆนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าโทรศัพท์เนี่ยพังนะครับเหมือนกับไปโดนที่นั่งครับทุกคนแล้วก็โดนแบบมันขยี้แตกนะครับโอ้โหเร็วมากๆทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเมื่อวานนี้จนทำให้พ่อโจเนี่ยเข้าเพจ Facebook ของตัวเองไม่ได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านพ่อโจด้วยกันแล้วกันนะครับในส่วนของอุ้งอิงส่วนความเคลื่อนไหวของน้องเนาะบนแพลตฟอร์มของน้องก็มีแค่การแชร์นะครับทุกคนของสาหร่ายเท่าแก่น้อยนะครับในช่วงนี้ลูกสาวแล้วก็มีการอัพต่อๆนิดๆหน่อยๆครับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าน่ารักสดใสครับวันนี้เนาะมาในชุดสีชมพูน้องก็คือแบบเต็มที่จริงๆไปเที่ยวทำงานโอ้โหสนุกแทนนะครับนี่คือความคุ้มของชีวิตแหละครับทุกคนเนาะกับการทำงานไปด้วยแล้วก็เที่ยวไปด้วยครับทุกคนเนาะไม่มีใครที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเที่ยวแล้วแบบคือถ้าทำงานแล้วมันมีความสุขอ่ะถ้าเรารักในการร้องเพลงเนาะอย่างน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยความสุขของน้องคือการร้องเพลงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการร้องเพลงของน้องก็เหมือนกับการไปเที่ยวครับทุกคนเหมือนแบบวันนี้ไปร้องเพลงที่ร้านอาหารก็เหมือนอุ้งอิงได้ไปเที่ยวเพราะมันคือความสุขของน้องครับทุกคนอย่างที่บอกว่าตู้เพลงเคลื่อนที่ของจริงสำหรับลูกสาวนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องนะครับวันนี้ที่นะครับสยามโยโกฮาม่าโตเกียวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็ขอให้ทุกคนที่ไปชมน้องวันนี้มีความสุขแฮปปี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ่ายคลิปน้องมาให้พวกเราได้ชมกันบ้างนะครับรักทุกคนครับ